จังหวัดตรังฮะอันนี้เป็นหลวงพี่โจหลวงพี่โจไปเที่ยวทะเลแล้วโพสต์คลิปTikTokครับเจ้าพ่อจำเจริญเนาะนี่ผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านเดี๋ยวคุณคิดนะใครที่อยู่แถวนี้ก็มาทานที่ร้านได้หนิงหน้าเต็มเลยแล้วหลวงพี่เนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ได้โพสต์คลิปเดียวนี่หาดเจ้าไหมหาดปากเมงที่ให้คนเนี่ยมาถ่ายรูปกันสามารถเดินมรกตลงเรือแล้วนะฮะไปในถ้ำน้ำจะลดลงน้ำไปถ้ำมรกตแล้วฮะเพราะลงเรือแล้วก็ต้องลงน้ำฮะลงน้ำแล้วฮะจะโพสต์เองเลยใน TikTokอย่างนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรทีมข่าวของเราไปที่วัดไร่พรุนะฮะเพื่อจะไปขอพบเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสบอกไปคุยกับหลวงพี่โจเลยอ่ะไหนลองฟังหลวงพี่โจแกอธิบายหน่อยฮะเราได้ไปไล่อ่านคอมเมนต์ไหมก็อ่านมาบ้างเพิ่งอ่านวันนี้ใช่ก็คือคอมเมนต์ส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของการที่เห็นว่าไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสงฆ์บ้างเป็นอาบัติอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบไม่เหมาะกับตาหน้าเสร็จก่อนแล้วค่อยมาที่อย่างเงี้ยก็คือเราก็ยอมรับผิดในจุดนั้นเพราะว่าเราทำจริงๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับโยมแต่ว่าเราก็อยากให้มองว่าเราไม่ได้ทำเป็นกิจวัตรซึ่งมันก็เป็นประเด็นเราก็เห็นแล้วเนาะก็ยอมรับในข้อผิดพลาดตรงนั้นยอมรับในข้อผิดพลาดแต่เล่นน้ำเนี่ยผิดวินัยเบาๆเป็นอาบัติเบาๆอาบัติเบาๆฮะแล้วแกโยนว่าเจ้าอาวาสเนี่ยพาไปจริงๆเจ้าอาวาสเนี่ยพาโยมแม่ไปด้วยก็เลยเนื่องจากเจ้าอาวาสแล้วก็โยมแม่ชอบทะเลก็เลยเนี่ยฮะเห็นว่าลบคลิปออกหมดแล้วนะฮะอาบัติเบาๆ